สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Bravo Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ชฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันศุกร์ที่12นะคะสุขสันต์วันแม่ให้กับทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกนะคะหรือว่าเป็นคุณแม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในวันแม่วันนี้แล้วก็ขอให้แน่นอนขอให้ทุกคนได้กำไรนะคะในวันศุกร์หันษาวันศุกร์วันแม่วันนี้ด้วยค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะที่ส่งสัญญาณเทรดเซลล์ให้กับทุกคนนะคะซึ่งแผนนั้นเนี่ยได้ลดความเสี่ยงไปแล้วเรียบร้อยนะคะและก็ชน SL กันไปตามระเบียบนะคะชน SL กันไปเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแผนที่ส่งให้เมื่อวานเนี่ยมันไม่ไปถึง TP นะคะแล้วมันทะลุพุ่งชน SL เรานะคะแล้วมุมมองในวันนี้มีการเปลี่ยนมุมมองแล้วหรือยังหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฟิล์มบอกทุกคนเนาะว่าเฮ้ยหน้าเทรดเซลเนี่ยอาจจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งนึงนะคะแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างแหละเมื่อวานนะคะที่ทำให้ราคาเนี่ยมันชน SL ไปนะคะแล้วก็ต้องมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่เราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้จะเห็นยังไงเดี๋ยวไปดูกราฟกันค่ะอ่ะมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มขอย้อนพาทุกคนย้อนอดีตไปก่อนนะคะไปดูเมื่อวานกันก่อนว่าแผนที่ฟิล์มให้กับทุกคนไว้เนี่ยมันคืออะไรนะคะแผนที่ให้กับทุกคนคืออะไรนะคะแล้วทำไมแผนแรกของเราที่ให้ไปเนี่ยมันถึงชน SL นะคะอ่ะมาย้อนดูกันเลยนะคะฟิล์มตีเส้นแนวนอนอันนี้ไว้ให้ทุกคนแล้วเรียบร้อยนะคะที่ราคาในยะ1790เนาะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยคือราคาเนี่ยมันเดินทางไปถึงซัพพลายโซนใช่ไหมอ่ะฟิล์มตีแบบตีกว้างๆเป็นกรอบใหญ่ๆแบบนี้ก่อนนะคะตีกว้างๆไปก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเดินทางไปถึงแล้วนะคะเดินทางไปถึงซัพพลายโซนตรงเนี้ยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยโอเคเห็นชัดกว่านะคะดูในทางเฟรมเดย์เห็นชัดกว่านี่โซนนี้เห็นไหมทุกคนไปแตะที่ขอบโซนพอดีเป๊ะเลยนะคะแตะปลายไส้และแท่งเทียนทางเฟรมเดย์เมื่อวานเนี่ยปิดเป็นลักษณะของ bearish reversal นะคะปิดเป็นลักษณะที่เฮ้ยมีแรงเทขายเนี่ยเทกลับลงมาแล้วปิดแดงด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อวานเนี่ยเราก็เลยมองมุมมองหน้าเทรดเซลมากกว่านั่นเองนะคะบวกกับในทางเฟรม4ชั่วโมงเองนะคะจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยจากที่ราคาเนี่ยมันเคยทำอะไรคะยกไฮยกโลนะคะใช้เครื่องมือผิดอะดองแดงนี่นะคะอันนี้ฟิล์มเรียกว่าเครื่องมือดองแดงนะคะเห็นไหมทุกคนจากที่มันเคยยกไฮยกโลนะคะพอมันไปสัมผัสซัพพลายปุ๊บมันทุบกลับลงมาเห็นไหมคะทุบกลับลงมาและทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีมุมมองว่าเฮ้ยหน้าเทรดเซลล์เนี่ยอาจจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งนึงนะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะซึ่งแผนที่ฟิล์มให้ทุกคนเมื่อวานนะคะเป็นแผนเซลล์สองแผนนะคะแผนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจำได้เนาะเพราะเมื่อวานเนี่ยตอนที่มาอัดคลิปให้กับทุกคนนะคะราคาเนี่ยมันหลุดแนวรับอันนี้ลงมาเห็นไหมคะ1790มันหลุดลงมาแล้วซึ่งฟิล์มก็บอกว่าเฮ้ยแผนเซลล์เราวันนี้มี2แผนนะแผนแรกคือตรงนี้เลย1790นะคะกับอีกแผนหนึ่งนะคะกับอีกแผนหนึ่งนะคะก็คือโอ้โหใครใช้สีขาวเนี่ย เดี๋ยวนะคะขอเปลี่ยนสีฟิโบอ่ะโอเคนะคะส่วนอีกแผนหนึ่งนะคะเราก็จะรอเซลล์กันที่โซนบนนะคะซึ่งเป็นโซน QM ของ Time Frame 4ชั่วโมงนั่นเองนี่อ่ะก็ตีกรอบไว้แบบนี้นะคะซึ่งข้างบนเนี่ยมีราคาในยะที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะคะก็คือ 1,800 นั่นเองอ่ะเราก็ตี 1,800 เอาไว้นี่เป็นแผนที่ให้กับทุกคน2แผนที่เป็นแผนเซลล์นะคะส่วนแผนบายเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวานจะไม่ได้ให้แผนบายกับทุกคนเนาะเพราะว่าเรามองหน้าเทรดเซลล์มากกว่านะคะเมื่อวานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนลองดูนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในทาวเฟรม1ชั่วโมงนะคะ1790อ่ะส่งสัญญาณเซลให้กับทุกคนนะคะนี่ราคาแอคชั่นนะทุกคนเห็นไหมจับตาดูเมื่อกี้นะคะราคาเนี่ยแอคชั่นลงมาประมาณ300จุดนะคะเนี่ยย่อลงมาถึงเฮ้ยถึง1786นะคะ1786แถวๆนี้นะคะราคาเนี่ยย่อลงมาแต่ราคาเนี่ยยังลงมาไม่ถึงจุดที่เราวาง TP และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะทุกคนลองดูนะมันย่อตลอดนะแต่ย่อน้อยแล้วก็ขึ้นต่อนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยลงไม่ถึง TP ค่ะราคาลงไม่ถึง TP และเกิดการทะลุซัพพลายโซนอันนี้ขึ้นไปได้ซึ่งนะคะทุกคนได้ลดความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมเพราะว่าแผนที่ฟิล์มให้ทุกคนตรงเนี้ยนะคะทำไมถึงต้องลดความเสี่ยงเพราะมันเป็น
พฤติกรรมในไทม์เฟรมเล็กก็คือพฤติกรรมในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนี่แหละที่มันตีลงมาเป็นขาลงมานะคะแต่4ชั่วโมงยังไม่เป็นขาลงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราสวนเทนใหญ่อยู่หน่อยๆ นะคะเราเทรดตามเทนเล็กแต่ยังสวนเทนใหญ่อยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่ให้ทุกคนเทรดเซลล์ก็คือต้องลดความเสี่ยงนะคะก็คือต้องลดความเสี่ยงและราคาเนี่ยก็ชน SL เราไปนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช่ไหมจากที่มันลงมาปิดใต้1790จังหวะที่มันพุ่งทะลุขึ้นมาทุกคนลองดูแท่งนี้แท่งดีมานด์แท่งนี้นะคะที่พุ่งทะลุชน SL เราไปนะคะเฮ้ยกลับขึ้นมายืนเหนือ1790ได้อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีดีมานด์ที่แข็งแรงขึ้นมาด้วยแบบนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากนะคะที่ราคาจะขึ้นต่อถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้อง Bravo Telegram นะคะฟิล์มก็อัปเดตสัญญาณให้กับทุกคนเนาะว่าเฮ้ยราคาชนได้เซลไปก่อนนะเพราะราคาเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือ1790ได้มีโอกาสที่ราคาจะไปต่อรออัปเดตแผนใหม่นะคะเมื่อวานอัปเดตทุกคนไปแบบนี้เนาะแล้วราคาเนี่ยก็ย่อน้อยมากนะคะและเดินทางขึ้นมาถึงซัพพลายก่อนเดินทางขึ้นมาถึงแผนเซลล์แผนที่2ของเราเห็นไหมคะแล้วก็ย่อตัวลงเลยคือแบบทุบทันทีทุกคนลองดูสินะคะถ้าเกิดว่าใครเข้าใจจุดนี้นะคะแล้วได้เทรดเซลล์มานะคะในแผนที่2ของเรานะคะฟิวเชื่อว่าน่าจะได้กำไรกลับคืนมาหมดนะคะจากแผนแรกที่โชว์ในเซลไปนะคะแต่แผนที่2เนี่ยฟิวไม่ได้คอนเฟิร์มสัญญาณเทรดให้เพราะว่าไม่ทันค่ะทุกคนมันไวมากมันขึ้นมาไวมากแล้วก็ตอนทุ่มครึ่งเนี่ยจำได้เลยช่วงที่ราคามาสัมผัสโซนนะคะมันข่าวออกพอดีนะคะก็เลยมองว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะคะก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจมอนิเตอร์กราฟอยู่นะคะแล้วเห็นจุดนี้อาจจะได้กดเทรดเซลล์มานะคะก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ย SL เนี่ยจริงๆมันก็คือแผนโอเคไหมคะ SL เป็นส่วนหนึ่งของวินเลทนะคะถ้าเกิดว่าแพ้แผนแรกไปเฮ้ยฉันโดน SL อันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเฮ้ยฉันโดน SL แล้วยังไงต่อทันไหมทุกคนจะต้องมีแผน2แผน3รองรับตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราเทรดตามสัญญาณอย่างเดียวเฮ้ยฉันไม่รู้เลยทำไมถึงเข้าตรงนี้แล้วชน SL แล้วยังไงต่อวะอันนี้อันตรายมากนะคะทุกคนแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อโค้ดฟิล์มมี2แผนนะที่ให้ทุกคนไว้ตอนเช้าเนี่ยมีแผนเซลล์2แผนถ้าแผนแรกแพ้อ่ะไปรอเซลล์โซนบนนะคะถ้าเข้าใจนะคะถ้ารู้ว่าไปยังไงต่อนะคะการทำกำไรกลับคืนมาเนี่ยมันง่ายมากเลยทุกคนอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้นะคะอ่ะใครได้กำไรจากการเซลแผนที่2บ้างนะคะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะเนี่ยแผนที่2แผนที่เป็น QM ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะใครเซลมานะคะใครกำไรใคร TP ลองพิมพ์มาบอกฟิล์มหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้แผนแรกไปแล้วแผน2ไม่ได้เข้าไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้เรียนรู้โอเคมั้ยเก่งขึ้นแล้วนะคะเก่งขึ้นและพัฒนาขึ้นและถ้าเจอแบบนี้อีกในครั้งต่อไปเรารู้แล้วว่าเราจะต้องแอคชั่นกับมันยังไงโอเคนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เรามาดูต่อราคาเนี่ยค่ะราคาเนี่ยขึ้นไปชนแผนเซลล์ที่เราให้ไว้นะคะแต่มันก็มีอีกแผนหนึ่งเช่นเดียวกันที่ถ้าเกิดว่าเมื่อวานเนี่ยใครได้ดูไลฟ์หน้าเพจนะคะที่ฟิล์มกับอาจารย์เต้ยมาไลฟ์นะคะอาจารย์เต้ยบอกว่าเฮ้ยทรงแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะยังคงไปนิวไฮอยู่เพราะว่าเทรนด์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคยังไม่มีอะไรบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นขาลงทันไหมคะทุกคนต่อให้โอเคแหละมันเสียทรงแล้วมี QM ก็ตามแต่ QM นี้ยังถือว่าเป็น QM ที่มีการสวนเทรนด์อยู่นะคะก็ต้องลดความเสี่ยงเช่นเดียวกันและถ้าราคายังไม่ทำสวิงไฮสวิงโลต่ำลง2สวิงตีลงถ้ายังไม่ทำแบบนั้นยังไงหน้าบายยังคงได้เปรียบมากกว่าโอเคไหมคะซึ่งนะคะราคาเนี่ยตอนที่มันทะลุขึ้นมาชนะสวิงไฮนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้าง QM buy ไว้ให้เราด้วยไงนะคะมันก็สร้าง QM buy ไว้ให้เราด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นที่มาว่าทำไมนะคะถึงมีแผน buyนะคะทำไมถึงมีแผน buy จุดนี้นะคะประมาณ4ทุ่มแล้วมั้งตอนนั้นนะคะมีแผน buy ก็คือให้แผนกันสดๆที่หน้าไลฟ์เลยนะคะแผนนี้ทะลุไปเนาะซัพพลายนี้ลบไปก่อนอ่ะมีแผน buy เข้ามานะคะที่ 61.8 นะคะถึง 78.6 เป็นกรอบนี้นะคะที่ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคน buy นะคะก็คือเป็น QM ฝั่ง buy นั่นเองนะคะแล้วราคาเนี่ยลงมาแล้วก็ action ด้วยนะคะซึ่งดึกแล้วก็ไม่ได้อัปเดตแผนให้กับทุกคนต่อใช่ไหมคะแต่ว่าราคาเนี่ยมันแอคชั่นนี่นะคะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยอัปเดตอันนี้คือดึกแล้วนะคะราคาไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะคะเมื่อเช้าล่าสุดเลยเมื่อตอนบ่ายๆนี่แหละนะคะราคากลับตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงเห็นไหมว่า QM
ฝั่งบายเนี่ยก็ยังคงเอาอยู่เหมือนกันแล้วราคาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่1795นะคะ1795ขึ้นอีกปุ๊บประมาณนี้นะคะขึ้นไปสูงสุดอยู่แถวๆ1795ก็อัปเดตให้กับทุกคนซึ่งไม้ล่างของเราเนี่ยที่เราได้ไม้มาจาก1787เนี่ยนะคะมันบวกอยู่ประมาณ700จุดนะคะส่วนไม้บนเนี่ยก็บวก500จุดนะคะคือบวกเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าใครเก็บกำไรไปนะคะก็ยินดีกับกำไรของทุกคนด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เก็บกำไรนะมันดูกราฟปัจจุบันกันอ้าวโค้ดยังไงดีเนี่ยยังไม่ได้เก็บกำไรเลยราคามันลงมาอีกแล้วเหรอทำยังไงดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยมันเริ่มออกทรงอะไรบางอย่างให้เราเห็นนะคะเริ่มไซด์เวย์ค่ะทุกคนทำไมถึงรู้ว่าไซด์เวย์ก็เนี่ยนะคะสวิงมันไม่ชัดเจนสักทางนึงนะคะว่าจะไปทางไหนถ้าเกิดว่าเราดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเป็นสวิงแบบนี้แหละเห็นไหมเริ่มแบบเฮ้ยทำโลต่ำลงด้วยแต่สวิงโลก็ยังยกขึ้นอยู่เริ่มไซด์เวย์เข้ากรอบเป็นสามเหลี่ยมปากปิดนะคะทำไมถึงไซด์เวย์ไซด์เวย์มันคืออะไรอะทุกคนไซด์เวย์มันคือการที่ตลาดนะคะลังเลนั่นแหละตลาดลังเลเราก็ลังเลเหมือนกันว่าสรุปน้องจะเอายังไงมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกทีเลยนะทุกคนเวลาที่มันมาถึงจุดที่มันจะต้องตัดสินใจอะว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อไหมในไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนาะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ฉันจะไปต่อไหมแต่เฮ้ยมันก็เริ่มเข้าใกล้ซัพพลายในไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่แบบค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งมากๆนะคะก็เลยเป็นปกตินะคะที่ราคาเนี่ยเขามักจะพักตัวแล้วก็ไซด์เวย์ก่อนแล้วรอดูซิว่าฝั่งไหนจะชนะทีมบายหรือทีมเซลล์นะคะทีมดีมานด์หรือทีมซัพพลายจะชนะนะคะเราก็รอตลาดเฉลยแค่นั้นเองแต่พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเริ่มเข้ากรอบสามเหลี่ยมแล้วนะเริ่มไซด์เวย์มาแล้วนะเราก็ต้องปรับกลยุทธ์กันนิดหน่อยถ้าใครฟังฟิล์มมาบ่อยๆมาเรื่อยๆมาตลอดเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าพอไซด์เวย์เมื่อไหร่นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือแน่นอนอาจจะต้องลดเสี่ยงเวลาที่เราเทรดในกรอบไซด์เวย์นะคะหรือ2นะคะนอกจากลดเสี่ยงแล้วพอเราเข้าเทรดกำไรปุ๊บเก็บโอเคไหมคะเอาชัวร์ดีกว่าเพราะเนี่ยไซด์เวย์มันชอบเป็นอย่างนี้เลยบวกไปโอ้โห700 800จุดแล้วถ้าไม่เก็บมันจะกลับมาที่เดิมค่ะโอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่าเฮ้ยเริ่มไซด์เวย์แล้วถ้าได้เข้าเทรดนะคะกำไรพอใจถึงเป้าเก็บนะคะอย่าเพิ่งไปหวังว่าโอ้ฉันจะไปนิวไฮหรือโอ้ตรงเนี้ยกลับตัวแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งนะคะให้มันชัดเจนก่อนให้มันเฉลยก่อนแล้วจะถือหรือจะอะไรค่อยว่ากันนะคะทุกคนทีนี้ค่ะวันนี้เราจะเทรดยังไงต่อดีเดี๋ยวฟิล์มขอพาทุกคนไปดูในไทม์เฟรมเดย์ก่อนเวลาที่เราเริ่มวิเคราะห์เนี่ยเราจะเริ่มจากไทม์เฟรมเดย์เสมอนะคะเราจะเริ่มกับไทม์เฟรมเดย์เสมอว้าวสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือแท่งเทียนไทม์เฟรมเดย์เมื่อวานเนี่ยปิดแดงค่ะปิดแดงแล้วทำไฮโลต่ำลงด้วยเอาละสิเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสฟังดีๆมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่วันนี้ราคาจะลงต่อเฮ้ยวันนี้มีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ราคาจะลงต่อนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นไปเทสเกือบถึง 1,800 ใช่ป่ะแล้วชัดเจนมากเลยว่ายืน 1,800 ไม่ได้นะคะทีนี้พอเราเห็นในไทม์เฟรมเดย์แล้วเราลองย่อยมาดูต่อในไทม์เฟรม4ชั่วโมง4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างที่ฟิล์มพาตีเมื่อกี้นะคะก็เห็นนะคะว่าอ๋อ4ชั่วโมงเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งอยู่นะคะยังค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งอยู่เป็นแบบนี้ปึ๊บ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 โอเคทำไมถึงก้ำกึ่งก็มันไซด์เวย์อะนะคะมันยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันจะกลับเป็นขาลงแล้วนะอย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าทำเฟรม4ชั่วโมงเองเนี่ยยังไม่ได้ทำแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะโอเคถ้าทำแพทเทิร์นแบบนี้เมื่อไหร่2สวิงกลับมาตีลงอ่ะชัดเจนแหละนะคะว่าอ๋ออาจจะเริ่มกลับตัวและ4ชั่วโมงเริ่มกลับเป็นขาลงแต่ทุกคนลองดูตอนนี้สิว่ามันยังไม่เกิดนะมันยังไม่เกิดบวกกับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะคะราคาเนี่ยนะคะย่อลงมาใช่ปะไม่หลุดแนวรับเนี่ยวิมว่าแนวรับเนี้ยมันต้องมีซัมติงนะคะมีพลังงานบางอย่างมีดีมานด์ตรงนี้อยู่เห็นไหมราคาไม่หลุดนะคะแล้วก็ดันตัวกลับขึ้นไปแบบนี้อีกทีนึงนะคะโอเคตอนนี้ย่อลงมาก็จริงแต่ถ้าย่อลงมายังไม่หลุดสวิงโลนี้ฟังดีๆนะถ้าย่อลงมาแล้วยังไม่หลุดสวิงโลนี้ทั้งบายทั้งเซลก็มีความเสี่ยงทันไหมทั้งบายทั้งเซลก็มีความเสี่ยงนี่อาจจะย่อมาถึงตรงนี้ก็ได้
แล้วก็อัดตัวเข้ากรอบสามเหลี่ยมต่อแล้วก็อาจจะพุ่งขึ้นไปอีกรอบนึงเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะโอเคไหมราคามันกำลังเลือกทางอยู่ถ้าเกิดว่าฝั่งดีมานไอ้เขียวเนี่ยมันยังสู้อยู่นะคะมันอาจจะดันขึ้นไปอีกทีนึงนะคะเพื่อเข้าไปในซัพพลายอีกรอบนึงอ่ะเราค่อยไปหาเซลล์กันในซัพพลายนี้อีกรอบนึงก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าลงเมื่อไหร่โอเคและเริ่มชัดเจนว่าอ่ะเริ่มกลับตัวแล้วก็หาจังหวะในการเทรดเซลล์ต่อได้นั่นเองนะคะส่วนอ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยหลายๆคนที่เข้าเทรดตามแผนเมื่อคืนมานะคะอาจจะยังไม่ได้เก็บกำไรใช่ไหมนะคะอาจจะยังไม่ได้เก็บกำไรทำไงดีคะโค้ชมันยังไม่ถึง TPP เลยนะมันบวกเยอะก็จริงแต่ว่ามันขาดไปอีกนิดนึงนะคะสำหรับ TP นะคะยังไงดีถือต่อได้ไหมถ้าในมุมมองฟิล์มนะถือต่อได้เพราะอะไรก็คำตอบเดิมว่ามันยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเนี่ยมันจะกลับเป็นขาลงแล้วนะมันยังมีโอกาสที่อ่ะมันอาจจะช้าหน่อยอาจจะไซด์เวย์นะคะค่อยขึ้นนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถือต่อได้ไหมถือต่อได้เพราะระยะ SL ของเราเป็นระยะที่มีเหตุผลที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าระวัง SL กันที่1782เนาะเมื่อกี้อย่างที่ฟิล์มบอกว่าถ้ามันจะกลับเป็นขาลงมันต้องชนะสวิงโลก่อนหน้านี้ให้ได้แล้วถ้ามันชนะได้มันชน SL ได้โอเคเรายอมโอเคไหมคะแผนนี้ถือว่าแพ้นะคะราคากลับตัวเป็นจังหวะกลับตัวนะคะเราค่อยหาจังหวะในการ follow sell ต่อโอเคแต่ตอนนี้พิมมองว่ายังคงถือได้ค่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะไซด์เวย์นิดหน่อยนะคะทีนี้มาต่อกันนะคะรู้แล้ว4ชั่วโมงยังไซด์เวย์แต่ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นขาลงไปดูต่อซิในไทม์เฟรม1ชั่วโมงในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยค่ะโค้ดเห็นไซด์เวย์เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเห็นไซด์เวย์เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะใช่นะคะก็คือไซด์เวย์เหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนยังไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่มันชัดเจนเลยนะคะแต่อย่างนึงที่อยากให้ทุกคนลองมาสังเกตนะคะก็คือไอแนวเนี่ย90เพื่อนรักนี่แหละนะคะ1790เพื่อนรักของเรานี่แหละนะคะที่มันเคยทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านได้อย่างดีตอนนี้นะคะก็คือแบบกลับไปกลับมาจนงงแล้ว กลับไปกลับมาจนเริ่มงงแล้วเห็นไหมคะจากที่เคยเป็นแนวต้านอ้าวทะลุขึ้นไปเป็นแนวรับอ้าวรับไม่อยู่มาต้านต้านไม่อยู่เป็นรับอุ๊บเริ่มงงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1790เนี่ยนะคะมันจะกลับไปกลับมาแบบนี้แหละในช่วงที่มันเริ่มไซด์เวย์นะคะในช่วงที่มันเริ่มไซด์เวย์โอเคไหมคะแต่ให้ทุกคนลองดูแบบนี้ว่าโอเคถ้าราคาเนี่ยมันยืน1790ได้มันยังคงมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าทุบกลับลงมาปิดต่ำกว่า1790เมื่อไหร่มีโอกาสที่จะลงนะคะใช้บอกให้คร่าวๆนะแต่ไม่ใช่ตัวที่เราจะเอามาใช้เข้าเทรดนะคะก็อีกอย่างนึงเวลาดูว่าราคามันปิดยืนหรือปิดต่ำนะคะให้ดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะชัดเจนมากกว่านะคะเราก็จะเห็นว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมันก็ก้ำกึ่งอ่ะคาบไปคาบมาเกี่ยวไปเกี่ยวมานะคะยังไม่ชัดเจนสักทีนะคะแต่ถ้ากลับขึ้นมายืนชัดเจนแบบนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะดูอดีตนะคะที่เกิดขึ้นเห็นไหมกลับขึ้นมายืนได้อย่างชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าแท่งเทียนแท่งเนี้ยจะยังไงต่อถ้าปิดเนื้อเทียนคาบเกี่ยวแบบนี้จะยังไม่ตัดสินเขานะคะว่ายืนหรือไม่ยืนรอดูก่อนถ้าปิดใต้เต็มแท่งโอเคมีโอกาสที่จะลงต่อนะคะถ้าปิดยืนเต็มแท่งโอเคมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอกราฟเฉลยนะคะรอดูก่อนว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะคะสำหรับแผนที่เรามีอยู่ในมือนะคะโอเคถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหูปิดใต้1790แบบชัดเจนมากแข็งแรงมากมีแรงขายนะคะเราอาจจะคัดแผนที่เราถืออยู่ถือบายอยู่ไหมนะคะหรือโอเคฉันรับความเสี่ยงได้ตามแผนอยู่แล้วอะนะคะ SL เป็นเหตุ SL ที่มีเหตุผลอยู่แล้วถ้ามันจะชน SL ก็ปล่อยมันชนก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเฮ้ยราคาเนี่ยกลับขึ้นมายืน1790ได้ครั้งนึงได้อย่างแข็งแรงครั้งนึงอ่ะเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะถือไม้ของเราเนี่ยต่อไปถึง TP นั่นเองนะคะทุกคนส่วนถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีไม้นะทุกคนใครยังไม่ได้เข้าเทรดอะไรเลยตอนนี้นะคะฟิล์มมองว่ารอก่อนค่ะรอให้มันชัดเจนก่อนเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ชัดเจนอะไรเลยสักทางนึงนะคะยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะถ้ายังไม่มีไม้รอให้ชัดเจนก่อนค่อยเข้าเทรดนะคะถ้าจะบายอ่ะก็ต้องรอให้เขายกไฮยกโลให้ชัดเจนอีกครั้งนึงหรือสร้างดีมานด์ที่แข็งแรงก่อนถ้าจะเซลนะคะก็ต้องรอให้มันทะลุสวิงโลล่าสุดคืออันเนี้ย1783เนี่ยลงมาก่อนแล้วสร้างซัพพลายมาด้วยนะค่อยหาจังหวะในการเทรดเซลนะคะทุกคนอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับแผนในวันนี้นะคะแต่เดี๋ยวขอกาวสักนิดนึงได้ไหมขอกาวสักนิดนึงในกรณีที่ถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดสวิงโล
แล้วขึ้นทำนิวไฮมีโอกาสที่ราคาจะไปถึงตรงไหนได้บ้างนะคะก็จุดแรกเลยเนี่ยมองไว้ที่1814นะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นถึงนะคะก็อาจจะเป็นกรอบ1810ถึง1815นั่นเองนะคะที่เราจะเทรดเซลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในซัพพลายของ Time Frame Day Time Frame Week นั่นเองนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นแผนเทรดทองในวันนี้นะคะในวันศุกร์หันษาของเรานะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะได้กำไรกันไปสวยๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ฟิล์มฝากทุกคนไว้เนาะเฮ้ยเริ่มเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันเริ่มไซด์เวย์แล้วนะถ้าเกิดว่ากำไรถึงเป้าพอใจเมื่อไหร่ยิ่งเป็นวันศุกร์ด้วยเนี่ยเราไม่ชอบมีไม้ค้างสัปดาห์ใช่ไหมคะถ้าปิดได้ก็ปิดนะคะกำไรพอใจก็เก็บก่อนนะคะทุกคนรอให้อะไรมันชัดเจนกว่านี้ก่อนนะคะค่อยกลับมาเทรดใหม่ก็ได้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มีไม้ยังไม่ได้เข้าเทรดนะคะรอเลยค่ะรอก่อนนะคะรอให้น้องเขาเฉลยว่าเฮ้ยสรุปแล้วจะกลับเป็นขาลงไหมนะคะหรืออาจจะยังคงขึ้นต่อนะคะค่อยไปรอเซลล์ที่ซัพพลายบนนะคะทุกคนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใครยังไม่ได้เข้าสัมมนาบ้างคะ22สิงหาคมนี้นะคะสูตรลับจากทริคฟิโบนัชชีนะคะเราก็จะมาสอนนะคะการเรียนเกี่ยวกับฟิโบนัชชีนั่นเองนะคะฟิโบแต่ละประเภทนะคะการเข้าเทรดด้วยฟิโบนะคะเข้าเทรดยังไงให้ได้ปลายไส้นะคะการตีชแนลนะคะการตีแนวโน้มของกราฟนะคะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันนะคะวันที่22ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะทักแอดมินด่วนๆเลยนะคะเพื่อลงทะเบียนเข้าไปเรียนฟรีนะคะแล้วก็อย่างนึงนะคะเดือนหน้าค่ะกันยายนนะคะเรามีเทรดสดกันอีกแล้วนะคะใครชอบบรรยากาศแบบเทรดสดนะคะช่วยกันกดนะคะช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็พาเทรดไปพร้อมๆกันนะคะก็มาเจอกันนะคะในเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนใครสนใจก็ทักแอดมินไปได้เลยนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมนะคะเราจัดที่โนโวเทลนะคะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองและก็สุดท้ายนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนะคะมาถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้เสมอเลยนะคะเดี๋ยวพิมจะมาตอบให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพิมจะพยายามทำคลิปความรู้แบบนี้ให้กับทุกคนนะคะจะได้มีความรู้แล้วก็เก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ